m i ชชั่ n นิวสอัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ m i s s i o n News นะครับประจำวันที่19สิงหาคม2,564ก็อยู่กับผมแจค็คกิลาตีกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเรากลับกันมาที่สตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่ผมได้เคยกล่าวไปในช่วงก่อนหน้านี้ว่ารายการ m i s s i o n News เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะครับในเดือนหน้านี้ เราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับยังไม่หายไปไหนนะครับใครที่เป็นแฟนๆรายการ Mission News เนี่ยยังไม่ต้องกังวลนะครับยังไม่จอดำอย่างแน่นอน ในวันพรุ่งนี้นะครับจะของดรายการ Mission News เพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมกับรายการสนทนาหาธรรมแบบไลฟ์นั่นเองนะครับชีซั่น2นี้รายการสนทนาหาธรรมเนี่ยเป็นในรูปแบบของการถ่ายทอดสดแล้วยังไงเนี่ยรายการ Mission News จะของดทุกวันศุกร์หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับก็แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะกลับมาอยู่ในสตูดิโอนะครับแต่ว่ารูปแบบการรายงานข่าวยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไปหวังว่าทุกๆท,ท่านเนี่ยอาจจะชอบเซตติ้งแบบนี้นะครับแล้วก็หวังว่า วันที่เราได้กลับมาทํางานที่ออฟฟิศเนี่ยเราจะสามารถถ่ายกันแบบนี้ได้อีกนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็มีข่าวสารมาฝากทุกๆคนกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยอยากจะเน้นไปที่ดราม่าของการจัดหาแล้วก็การจัดซื้อชุดตรวจ ATK. นะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีดราม่ามากมายเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบทสรุป หรือว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ข่าวของการจัดซื้อชุดตรวจรับ pid เทสตนะครับในวันนี้เนี่ยขออนุญาตเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกที่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่16สิงหาคมแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อวันที่16สิงหาคมนะครับได้มีงานที่ชื่อว่าผู้ว่าพบสื่อมวลชนนะครับซึ่งเป็นงานที่ดอกเตรเศรษฐพุทธนะครับสุทธิวาธนารุพุทธนะครับหรือว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย ได้พบปากกับสื่อมวลชนนั่นเองนะครับไฮไลท์ของงานนี้เลยอยู่ที่การที่ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีข้อเสนอแนะนะครับไปยังรัฐบาลว่าอาจจะต้องมีความจําเป็นที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องกู้เงินเพิ่มอีก1ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะครับเพื่อพยุงอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศของเราในปีนี้นั่นเองนะครับโดยผู้ว่าเศรษฐพุทธเนี่ยก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในระลอกนี้เนี่ยรุนแรงแล้วก็ลากยาวกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการประเมินไว้นะครับโดยผลกระทบเนี่ยหลักๆแล้วจะส่งผลให้รายได้ภาคครัวเรือนเนี่ยลดลงในระยะเวลา3ปีเนี่ยคือเขาคิดตั้งแต่ปี2,563ถึงปี2,565เนี่ยหายไปถึง2.6ล้านล้านบาท รายได้ของคูเรเอลเนี่ยก็คือรายได้ของพวกเรากันนี่แหละครับแน่นอนว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทําเลยเนี่ยทางผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการแนะนําว่าอาจจะต้องมีการอัดฉีดนะครับผ่านมาตรการทางการคลังพูดง่ายๆว่าอาจจะต้องมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนั่นจึงทําให้ในตอนนี้เนี่ย นะครับมีการคาดการว่าเม็ดเงินที่รัฐบาลมีอยู่หรือว่างบประมาณของรัฐบาลเนี่ยมีอยู่ไม่เพียงพอนั่นจึงเป็นสาเหตุนะครับที่ทางท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีข้อเสนอแนะว่ารัฐบาลเองอาจจะต้องมีการกู้เงิน1ล้านล้านบาทนั่นเองนะครับคือดรเศรษฐพุธเนี่ยได้กล่าวว่าปัญหาจากโควิด -19 ทเนี่ยจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ารุมรายได้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่ารายได้ของภาคโคเดินเนี่ยจะหายไปแล้วก็เศรษฐกิจไทยเองเนี่ยในปีนี้มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวช้า กว่าค่าเฉลี่ยของทวีปเอเชียนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเนี่ยพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง11.5%ของ GDP ของประเทศนะครับในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยจะมีอัตราการฟื้นตัวที่เร็วกว่าเนื่องจากข้อกำหนดในข้อนี้นั่นเองนะครับ ต่อมาเลยก็คือว่าอัตราการจ้างงานที่เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ใน,นระลอกนี้อย่างจังนะครับทำให้อัตราการจ้างงานอาจจะไม่ฟื้นตัวอย่างที่เคยเป็นนั่นจนึงทาให้อัตราการเติบโตของเศร,รษฐกิจในบ้านเราในปีนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนั่นเองนะครับโดยต้องบอกก่อนว่าข้อเสนอแนะให้มีการกู้เงินเพิ่มอีกหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยจะทําให้นี่สาธารนณะทะลุถึงระดับ70%ต่อ GDP นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่ได้มีการ กู้เงินไปก่อนหน้านี้เนี่ย1.5ล้านล้านบาทเนี่ยส่งผลให้นี่สาธารณะของประเทศไทยเราเนี่ยแตะอยู่ที่ระดับ55.4ซนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐเนี่ยมีการกำหนดเพดานนี่สาธารณะไว้เพียง60เท่านั้นนะครับแต่ว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าถึงแม้ระดับนี่สาธารณะเนี่ยจะพุ่งแตะระดับ70นนะครับแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลทำการกู้เงินเพิ่มเนี่ย อัตราการลดลงของหนี้สาธารณะจะค่อยๆลดลงตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวแล้วก็ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับในขณะที่ถ้าหากว่าไม่มีการกู้เงินเนี่ยมีแนวโน้มว่าหนี้สาธารณะอาจจะมีอัตราการปรับตัวลดลงที่ช้ากว่าการประมาณการเอาไว้นั่นเองนะครับนี่เองจึงเป็นอีกหนึ่งข้อเสนอแนะจากทางผู้ว่าธนาคารกลางแห่งประเทศไทยนะครับดรเศรษฐพุธโดยก่อนหน้านี้เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเองได้มีการปรับลด ตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีนี้นะครับจากเดิมเนี่ยที่ได้มีการประเมินไว้ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตอยู่ในกรอบ 1.8%แต่ท้ว่าตอนนี้เนี่ยธนาคารกลางแห่งประเทศไทยเองได้ปรับลดเหลือเพียง0.7%ในปี2564นั่นเองนะครับเรียก<ๆ>ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในบ้านเรายังมีความน่ากังวลอยู่นะครับในช่วงนี้ถ้าหากว่าใครที่ตอนนี้เนี่ยกำลังประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการว่างงานหรือว่าในเรื่องของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องหาหนทางนะครับในการที่จะ สร้างเสริมรายได้หรือว่าสร้างเสริมสภาพคล่องกันในช่วงนี้สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับข่าวต่อมานะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นนาไปในช่วงแรกเนี่ยว่าในวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงสัปดาห์สอวันที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้นะครับได้มีข้อสรุปหรือว่าเป็นมติคอรมอที่ออกมาแล้วก็พูดถึงในเรื่องของการจัดหาชุดตรวจนะครับแอนติเจนหรือว่ารับ i ิดเทสนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยต้องเล่าก่อนว่า ดราม่าเนี่ยเกิดจากการที่ทางสปอสอชอนะครับได้มีการวิเริ่มที่จะจัดหาชุดตวรวจรปิดเทส s t เนี่ยให้กับประชาชนนะครับจำนวนทั้งสิ้น8.5ล้านชิ้นนะครับแต่ว่าปัญหาเลยก็คือว่าสปอสอชอเองเนี่ยตามกฎหมายแล้วไม่ได้มีอำนาจที่จะสามารถทำการจัดซื้อได้นะครับส่งผลให้สปอสอชอเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้อง จัดซื้อนะครับผ่านโรงพยาบารลราชวิถีซึ่งโรงพยาบารลราชวิถีเองเนี่ยก็จะต้องทําการจัดซื้อผ่านองค์การเพื่อสัจกรรมต่ออีกทอดหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคล่ะแน่นอนนะครับตามขั้นตอนเองเนี่ยมันก็ดูจะเป็นไปได้น,นะครับถึงแม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้ให้อํานาจกับทางสปสอชอในการจัดซื้อ ATK นั่นเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าตอนแรกเนี่ยสปสอชอเองต้องการที่จะจัดซื้อ ATK โดยใช้วิธีการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจงเนี่ยหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าภาครัฐเนี่ยจะเลือกผู้ผลิตนะครับแล้วก็เจรจากับผู้ผลิตได้โดยตรงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสปอสช,อชอเองมีการกําหนดราคาเอาไว้ที่ชุดละไม่เกิน120บาทซึ่งถ้าหากว่าเราไปดูบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ของสปอสชเนี่ยก็จะมีอยู่2บริษัทด้วยกันก็คือบริษัทแอปปบอทนะครับแล้วก็บริษัท MP Group ปที่ทางสปอสชเนี่ยสามารถต่อราคาได้นะครับจาก160บาทเหลือ1 2 0บาทซึ่งแน่นอนว่า นี่เองนะครับก็เป็นตามมติของสปสชที่จะให้มีการดําเนินการจัดซื้อ ATK นะครับแต่ปรากฏว่าพอจะต้องดําเนินการผ่านองค์การประชัธิการเนี่ยองค์การประชาธิการเนี่ยกลับให้ดําเนินการจัดซื้อแบบปกติการจัดซื้อแบบปกติเนี่ยก็คือการเปิดประมูลนั่นเองนะเหมือนการยื่นซองเปิดประมูลว่าเจ้าไหนเนี่ยถูกกว่าก็จะได้สิทธิ์นะครับในการสั่งซื้อไปซึ่งพอมีการจัดซื้อแบบปกติแล้วก็มีการเปิดประมูลมาเนี่ย ผลปรากฏว่าผู้ชนะประมูลคือบริษัทออสแลนด์แคปิตอลนะครับซึ่งเป็นผู้นําเข้าชุดตรวจของเลอร์ปูนะครับซึ่งเลอร์ปูเนี่ยเป็นชุดตรวจจากจีนอ่ะตรงนี้แหละนะครับคือราคาของเลอร์ปูเนี่ยที่ได้มีการชนะประมูลมาโดยทางบริษัทออสแลนด์แคปิตอลเนี่ยอยู่ที่65บาทต่อชิ้นนะครับสิ่งที่กลายเป็นประเด็นทันทีเนี่ยก็คือว่าหนึ่งคือประเด็นในเรื่องของการจัดซื้อนะครับว่าทําไมเนี่ยสุดท้ายแล้ว สปะสะชเนี่ยมีได้มีการขอให้ดําเนินการในการซื้อแบบเฉพาะเจาะจงแต่ทําไมองค์การบริษัทถึงมีการจัดซื้อแบบปกตินะครับในประเด็นที่2เลยก็คือเรื่องของคุณภาพของ ATK นั่นเองเพราะว่า ATK ของเลอปูเนี่ยถือว่าเป็นชุดตรวจ Rapid Test Kit ที่ผ่านการรับรองของอยไทยนะครับเมื่อวันที่15กรกฎาคม แต่มีข้อมูลเมื่อวันที่28พฤษภาคมว่าทางเว็บไซต์ออยของสหรัฐหรือว่า FDA ของสหรัฐเนี่ยได้มีการระบุว่าเลอร์ปูเมดิเคท์เทคโนโลยีนะครับต้องเรียกคืนชุดตรวจแอนติเจนเนื่องจากมีแนวโน้มว่ามีความเสี่ยงที่จะทําให้ผลตรวจที่ผิดพลาดซึ่งผลิตภัณฑ์แอนติเจนร a p i d ิทเทชชิดของเลอร์ปูเนี่ยยังไม่ได้รับการตรวจรับรองจากทางการหรือว่าอนุมัติทําการตลาดและจัดจาหน่ายในสหรัฐโดย FDA ของสหรัฐนั่นเองมันจึงมีเรื่อง ของมาตรฐานหรือว่าคุณภาพของชุดตรวจชุดนี้เข้ามาด้วยนะครับจากทั้งสองประเด็นนี้เนี่ยในเรื่องของการจัดซื้อแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของชุดตรวจรปิดเทสที่จะมีการสั่งซื้อมาแจกให้กับประชาชน8.5ล้านชุดเนี่ยมันจึงทําให้ชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยได้มีการออกแถลงการนะครับขอให้ตรวจสอบในเรื่องของการจัดซื้อขององค์การเภศัชกรรมนั่นเอง,น,น,เองนั่นจึงทําให้กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอย่างมากในสังคมไทยของเรานะครับว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้ ยังมีประเด็นในเรื่องของการจัดซื้อที่แลดูแล้วเนี่ยมันมีความคุมเคือนะครับอ๋อผมลืมพูดไปนะครับในเรื่องของประเด็นการจัดซื้อเนี่ยจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยบริษัทออสแลนด์แคปิตอลคอมพานีนะครับมีรายได้ต่อปีเนี่ยอยู่ที่หลักพันบาทนะครับแล้วก็ขาดทุนต่อเนื่องถึง3ปีแล้วก็จากการตรวจสอบเพิ่มเติมของสำนักข่าวอิสราเนี่ยมีการพบว่าคณะกรรมการของบริษัทมีความเชื่อมโยงกับคุณอนุทินชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับในฐานะเพื่อนร่วมรุ่นวอปอ,อรุ่นที่61ซึ่งคุณอนุทินเองก็เคยได้ชี้แจงและก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อแอนติเจนลาปิดเทสคิด ในครั้งนี้นั่นเองนะครับก็2ประเด็นนะครับเรื่องของคุณภาพและก็เรื่องของการจัดซื้อนั่นเองแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมคณะรัฐมนตรีประจําสัปดาห์นะครับสิ่งที่สําคัญเลยก็คือว่าหลังจากที่มีประเด็นดราม่านี้เกิดขึ้นเนี่ยมติของคณะรัฐมนตรีในวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะครับได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาแล้วก็ดําเนินงานโดยเร่งด่วนโดยเฉพาะ7ประเด็นสําคัญซึ่ง1ใน7ประเด็นสําคัญนี้เนี่ยมีประเด็นที่ว่าด้วยการเร่งดําเนินการจัดหาชุดตรวจเชื้อโควิด -19 แบบแอนติเจนเทสคิดนะครับที่ต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยามีจําหน่ายในไทยแล้วก็มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกซึ่งนี่มันหมายความว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่มาจากคณะรัฐมนตรีให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยดำเนินการจัดหา ATK ที่มีมาตรฐานนั่นเองซึ่งถือได้ว่ามติคอรมในครั้งนี้เนี่ยมีในยะสำคัญในการที่จะยับยั้งประเด็นการจัดซื้อ ATK ขององค์การภสัชกรรมที่จะมีการจัดซื้อจากทางด้านของเลอรปูเมดิคอลเข้ามานั่นเองนะครับ ตอนนี้เนี่ยทางด้านของสำนักข่าวอย่างเช่นไทยพีบีเองได้มีการติดต่อไปยังผออ,อ,องค์การเรศชาจกรรมแล้วก็ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยในฐานะประธานบอร์ดอ,องค์การปรัชากรรนะครับแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่างใดแต่ก็ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยมติของคณะรัฐมนตรีเองมีในยะในการสั่งยับยั้งการจัดซื้อเอาไว้ก่อนแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือว่าถ้าหากว่าองค์การภรัชกรรเนี่ยจะต้องยกเลิกการทําสัญญากับบริษัทที่ชนะการประมูลเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะถูกบริษัทที่ชนะการประมูลเนี่ยฟ้องร้องได้เพราะว่าได้ผ่านขั้นตอนการประมูลตามกฎหมายทุกขั้นตอนมาแล้วนั่นเองนะครับนี่ถือได้ว่า,เ,าเป็นความคืบหน้าล่าสุดและกันที่จริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีมติที่มีนัยยะในการสั่งยับยั้งการจัดซื้อในครั้งนี้แต่องค์การบริษัทเองอาจจะมีสิทธิ์ถูกฟ้องจากบริษัทที่ผ่านการประมูลมาแล้วทุกขั้นตอนนั่นเองเนื่องจากผิดสัญญานั่นเองนะครับก็ สิ่งนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยองค์การประชากรรมเองน่าจะทราบดีนะครับว่าควรจะจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรองจากองค์กรที่น่าเชื่อถืออย่าง WHO หรือว่า FDA สหรัฐมากกว่านะครับอันนี้ผมเองก็ขอแสดงความเห็นแล้วกันว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแลวสุดท้ายเนี่ยต้องมาโดนฟ้องจากการจัดนะครับประมูลการจัดซื้อแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะเจอจริงๆนะครับ ต่อมาในข่าวสุดท้ายในวันนี้เ,เราไปดูกันที่สหรัฐอเมริกากันบ้างครับอย่างที่ผมได้เล่ากันมาโดยตลอดนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ย WHO เองก็ได้มีเคยมีการออกมาพูดว่าอ,อ,อยากจะร้องขอให้ประเทศที่มีรายได้สูงหรือพูดง่ายๆว่าประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยระงับแผนการฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสหรือว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าต้องการที่จะให้มีการแจกจ่ายวัคซีนให้กับประเทศที่ยังขาดแคลนอยู่นั่นเองนะครับ ก่อนหน้านี้มีอิสราเอลนะครับแล้วก็มีสหราชนาจาักรที่มีการวางแผนเอาไว้ว่าจะฉีดวัคซีนในเข็มที่3แต่ว่าล่าสุดเนี่ยความเคลื่อนไหวนะครับที่หลายๆคนทั่วโลกเนี่ยจับตามองก็คือที่สหรัฐเนี่ยได้มีการออกมายืนยันแล้วนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐเองมีแผนที่จะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิให้กับประชาชนในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ครับ สำนักข่าวต่างประเทศนะครับรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต,ใต้การนําของนายโจไบเดนนะครับได้มีมติเห็นชอบที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มที่3หรือวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิเนี่ยให้กับประชาชนนะครับโดยจะมีการเว้นห่างจากเข็มที่2เนี่ยเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น8เดือนด้วยกันโดยมีการคาดการณ์ว่าจะเริ่มต้นการฉีดวัคซีนในเข็มที่3ให้กับประชาชนได้ ในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับโดยผู้อำนวยการ CDC นะครับอย่างดรโรเชลวาเลนสกี้นะครับพร้อมด้วยรักษาการประธานกรรมการ FDA นะครับดรจานเน็ตวูดคอกแล้วก็ดรแอนโทนีฟ a ลซี่เนี่ยร่วมกันลงนามในถแถลงการนะครับโดยในถแถลงการเนี่ยมีการกล่าวไว้ว่ามีความชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับ mm hmm. เขาใช้คำว่า it is now very clear นะครับคือตอนนี้นมีความชัดเจนอย่างมากว่าภูมิคุ้มกันเนี่ย ตกลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับหลังจากที่ประชาชนเนี่ยได้รับวัคซีนครบแล้วทั้ง2โดสประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าทาให้มีความจําเป็นที่จะต้องเร่งเตรียมตัวในการที่จะแจกจ่ายวัคซีนเข็มที่3าให้กับประชาชนนั่นเองนะครับโดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเนี่ยยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะเห็นหลักฐานอ้างอิงที่แสดงว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยตกลงจริงนะครับและจากการทดลองล่าสุดเนี่ยพบว่า อัตราการป้องกันการล้มป่วยด้วยโควิด -19 โดยมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตเนี่ยมีอัตราที่ลดลงนะครับมีประสิทธิภาพที่ลดลงนั่นเองโดยในช่วงระยะเวลาหลายเดือนหลังจากได้รับวัคซีนโดยทันทีนครับคือระยะเวลาเนี่ยไม่ถึงปีนะครับภูมิคุ้มกันเนี่ยก็เริ่มที่จะตกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังนั่นเองนะครับส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยหน่วยงานด้านการควบคุมโรคของสหรัฐเนี่ยจำเป็นที่จะต้อง เริ่มเตรียมการนะครับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิให้กับประชาชนโดยมีการคาดการณ์ว่าจะเริ่มต้นการฉีดวัคซีนได้อย่างเร็วที่สุดเนี่ยในวันที่20กันยายนที่จะถึงนี้นั่นเองในขณะที่สําหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนจอร์นสันและจอร์นสันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวัคซีนเข็มเดียวเนี่ยแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมินะครับโดยคําแนะนําอย่างเป็นทางการหรือว่า formal recommendation เนี่ยจะมีการ ออกมาในภายหลังในช่วง2-3ถึงสสัปดาห์ข้างหน้านะครับขณะที่ทำเนียบข่าวเองเนี่ยก็ได้มีการออกแถลงการยืนยันนะครับถึงแผนการดังกล่าวโดยโจไบเดนเนี่ยได้กล่าวว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิหรือวัคซีนเข็มที่3เนี่ยจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับประชาชนนะครับขณะที่ผู้สื่อข่าวเองได้มีการถามถึงประเด็นที่ว่าเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข,ขของสหรัฐบางรายเนี่ยก็ให้ความเห็นว่าสหรัฐเองเนี่ย ควรจะโฟกัสไปที่การแจกจ่ายหรือว่าการบริจาควัคซีนให้กับประเทศที่ยังขาดแคลนอยู่หรือเปล่านะครับแต่โจไบเดนก็ปฏิเสธนะครับบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยแล้วก็เห็นว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะต้องดูแลประชาชนชาวสหรัฐควบคู่ไปกับการดูแลประชากรโลกเพราะฉะนั้นแล้วการตัดสินใจในครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นการนําเอาความปลอดภัยของประชาชนชาวสหรัฐเนี่ยมาเป็นที่ตั้งมาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย อาจจะค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าสามารถจะบริจาคหรือว่าแจกจ่ายวัคซีนให้กับประเทศที่ขาดแคลนได้มากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้สิ่งเราต้องจับตาดูเลยคือเรื่องของดีมาของวัคซีนเนี่ยมันจะเพิ่มสูงมากขึ้นเพราะว่าจะต้องมีการฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้กับประชากรในสหรัฐเนี่ยเพิ่มอีกอย่างน้อย300ล้านโดสด้วยกันถ้าหากว่าเรานับตามจํานวนประชากรนะครับในช่วงแรกเนี่ยความต้องการอาจจะยังไม่มีมากนักนะครับแต่ว่าไปเรื่อยๆเนี่ย หลังจากที่ประเทศต่างๆเริ่มที่จะฉีดวัคซีนครบแล้วทั้ง2โดสเนี่ยก็อาจจะเกิดความพยายามในการที่จะแย่งวัคซีนเข็มที่3กันอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับนี่เองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยติดตามมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเองยังฉีดวัคซีนได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถึงเวลาที่เราฉีดวัคซีนครบแล้วทั้ง2โดสกันทั้งประเทศเนี่ยสมมตินะครับ อาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องจัดหาวัคซีนเขียบที่3ก็เป็นไปได้นะครับก็ขอให้ติดตามดูกันด้วยและนี่คือการรายงานข่าวมิชชั่นนิวส์นะครับประจำวันพฤหัสบดีในวันนี้นะครับในสตูดิโอแบบนี้แน่นอนว่าอย่าลืมว่าวันพรุ่งนี้เรางดรายการมิชชั่นนิวส์นะครับทุกวันศุกร์เนี่ยเราจะเป็นรายการสนทนาหาทำไลฟ์แทนนะครับหรบวันนี้ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์แบบสั้นๆนะครับก่อนที่เราจะจัดกันครับคอมเมนต์มาครับฟึบอ่า ขอบคุมาแล้วนะครับเริ่มต้นที่คุณอารยาครับคุณอารยาบอกว่าติดตามอยู่นะครับเป็นกําลังใจค่ะขอบคุณคุณอารยาที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์ในวันนี้ด้วยนะครับก็หากว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ขอให้ติดตามแบบนี้กันต่อไปนะครับต่อมาคุณเบนซ์นะครับบอกว่าขอบคุณมากครับคุณแจ็คสรุปข้อมูลดีมากๆเลยครับกาลังอยากทราบที่มาที่ไปและมุมมองของทั้งสองฝ่ายอยู่เลยครับถ้า2ฝ่ายมันแบ่งกันชัดเจนแบบนี้และกินกันไม่ลงเดี๋ยวจะแบ่งเป็น2แบบเกาหลีนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของคุณเบนซ์นะครับต่อง ต่อมาคุณหนูนารีนะครับบอกว่าสรุปรายละเอียดเรื่องราวดีมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหนูนารีที่มาติดตามรายการมิชชั่นนิวส์ในวันนี้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาฟังรายการมิชชั่นนิวส์มาโดยตลอดนะครับแล้วก็หวังว่าในทุกๆวันเนี่ยจะมีผมมาเล่าข่าวแบบนี้กันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับมิชชั่นนิวส์อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจวนที่คนทำงานต้องรู้